หลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับ MGI นะครับประกาศยกเลิกการจัดการประกวด Miss Grand International นะครับ2024ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะครับพร้อมพาทีมงานแล้วก็นางงามทั้ง74ชีวิตนะครับบินกลับมาเมืองไทยเป็นการด่วนล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้บอสนวัตนะครับก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงที่เก็บตัวอยู่ที่กัมพูชาแล้วว่าทีมงานทำงานไม่มีคุณภาพเหมือนที่คุยกันไว้ตนต้องแก้ปัญหาเองพร้อมกับการต่อสายนะครับหาคุณโสภินผู้ที่ได้ติดต่อนะครับขอส่งรองอันดับ1 Miss Grand นะครับแคนเบอร์เรียนะครับมาประกวดแต่ไม่สามารถมาได้ด้วยเหตุผลบางประการนอกจากนี้นะครับบอสนวัตนะครับยังชวนมาเป็น ND นะครับ Miss Grand แคนเบอร์เรียซึ่งคุณโสภินนะครับก็บอกว่าสนใจบอสนวัตเลยบอกว่าถ้าเสร็จสิ้นการประกวดเมื่อไหร่นะครับมาคุยเรื่องรายละเอียดด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะครับไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับของบอสนวัตนะครับว่าหลังจากนี้นะจะรับใครนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับจัดงาน Miss Grand International นะครับแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้นะมีการพาสาวงานนะครับมาเก็บตัวที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมบอสนวัตจะว่าไงบ้างนะครับไปฟังบอสนวัตเปิดใจทุกประเด็นกันดีกว่าครับคิดหนักครับคิดหนักไม่กล้าเชื่ออย่างเดียวเที่ยวหน้าจะต้องเก็บมาจำเพิ่มนะฮะถ้าประเทศที่ไม่ไว้วางใจนี่เก็บอย่างสมมติว่าเราเก็บเท่านี้บาทเราขอเก็บอีกเท่านี้เพื่อเอาไว้ตัวประกันถ้าไม่ทำเราจะเอาเงินนี้ไปใช้เรื่อยๆเพื่อไปทำเองเป็นมัดจำเขาเรียกว่าการันตีซึ่งเราคงต้องเพิ่มในส่วนนี้เป็นบทเรียนเราเอาตรงๆนะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แล้วก็ชื่อเสียงเราสร้างยากเงินหาง่ายไม่ต้องกลัวครับวันที่10เรียนเชิญนะครับที่เอ็มสเฟียร์นะครับเราจะแถลงข่าวตอน6โมงตรงตอนเย็นนะครับแล้วก็เราจะไปปาร์ตี้กันเดี๋ยวเชิญสื่อมวลชนด้วยแล้วเราก็จะย้ายไปอยู่พัทยาตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16นะครับว้าวชุดว่ายน้ำก็คงเป็นที่นั่นแล้วขอบคุณทุกคนนะว่าแบบทุกวิกฤตคือโอกาสทุกคนมาแบบห้อมล้อมมาให้นะครับทุกคนมาให้นะครับอันนี้ไม่ได้มาซื้ออย่างเรือลำนี้รีบให้ก่อนเลยทุกอย่างวันนี้ฟรีหมดต้องบอกเหมือนให้พัทยาทุกอย่างฟรีหมดวันนี้ก็ฟรีเกือบทั้งวันตอนนี้ก็เลยทำให้เราได้รับสปอนเซอร์มากขึ้นนะฮะก็ขอบคุณที่เราผ่านวิกฤตด้วยกันมาได้ก็ต้นยินดีจะแบกครับไม่ได้ปัญหาแต่พอเวลามาจะแบกทุกคนก็บอกเอาลงมาเดี๋ยวจัดการให้ส่วนมากเราก็เป็นสปอนเซอร์ดูแลนะครับแล้วก็อะไรที่เราอยากได้เราก็เพิ่มเข้าไปครับแนะนำหลายคนอยากไปดูหมูเด้งอ๋อมีอยู่ในโปรแกรมแน่นอนครับหมูเด้งถ้าจำไม่ผิดวันที่12นะฮะอยู่ในโปรแกรมอยู่นะเด้งเราจะไปดูหมูเด้งของเราสบายๆนะฮะแล้วเรามีหลักฐานทุกอย่างทุกไดอะล็อกทุกคำพูดนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนของเราแล้วจากนี้เป็นต้นไปเราไม่อยากตอบโต้อะไรกับเขานะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งครับว่าเขาได้เปิดใจนะเขาว่าหลังจากนี้นะจะรับใครเป็นเจ้าภาพการจัดงานมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับต้องคิดหนักนะครับรวมไปถึงนะครับเดี๋ยวจะมีการแบบว่าเรียกค่ามัดจำไว้ก่อนนะครับถึงตอนนี้นะการประกวดนะครับมาจัดที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมก็แผนก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็จะมีการแถลงข่าววันที่10นะครับที่เอ็มสเฟียร์นะรวมไปถึงนะครับวันที่11ถึง16นะครับจะไปเก็บตัวที่พัทยานะครับแล้วก็มีการแบบว่าพาสาวงามนะครับไปดูหมูเด้งด้วยนะครับวันที่12นี้นะเชื่อว่าแฟนๆนะต้องได้เห็นหล่อบรรดาสาวงามกับหมูเด้งอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าการประกวดครั้งนี้เป็นที่จับตานะหล่อสาวงามแต่ละประเทศก็จัดเต็มความสวยความสามารถคุณผู้ชมก็สามารถติดตามกันได้เชื่อว่าการจัดที่เมืองไทยก็ต้องแบบว่าปังอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านี่เลยมีทั้งหล่อนางงามที่เป็นการแบบว่าต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็รวมไปถึงนะครับพี่ๆสื่อมวลชนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นกันนะครับเราติดตามกันได้นะเชื่อว่าการเก็บตัวที่พัทยาต้องไฟลุกอย่างแน่นอนเห็นครับแต่ว่าไปเดินรอบชุดว่ายน้ำที่นั่นด้วยนะยังไงก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเรานะครับก็ส่งกำลังใจกับตัวแทนประเทศไทยกันด้วยให้หลินมาลินก็คือความมงมาให้ได้สำเร็จนะครับครับ okay. ผมส่วนเรื่องราวเต็มๆเดี๋ยวไปฟังได้นะไปย้อนดูได้กับทางดาราเดลี่นะคะทุกคนค่ะเพราะว่าที่เขามีการแบบต่อสายตรงเนี่ยต้องบอกว่าคุณโสภินใช่ไหมแม่ครับเขามีการคุยกันนะคะบอกว่าถ้าได้ท็อป10เนี่ยอยากจะไปเสียมเรียบนะคะแล้วก็ไปมอบลิขสิทธิ์2025กันที่นั่นเลยเอาสิแม่เราเรียกว่าเป็นการแย้มๆประกาศเลยค่ะทุกคนค่ะว่าได้ ND Miss Grand กัมพูชาใหม่แล้วส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงอะไรต่อไปเดี๋ยวก็รอติดตามละกันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นวัตมีแถลงอีกนะคะทุกคนค่ะโอเค